ปิดโฮมสเตย์ที่เชียงใหม่ของริชชี่ออร์เนตอากาศดีมากดาราสาวผิวขาวใสอย่างริชชี่ออร์เนตดีคาบาเรสบางคนนะคะพอทราบมาบ้างแล้วค่ะว่าตัวของริชชี่เองเกิดในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะในวัยเด็กช่วงที่ปิดเทอมคุณแม่ก็มักจะพาขึ้นดอยพาไปเรียนรู้การปลูกชาเก็บชาเนื่องจากครอบครัวแล้วก็ญาติๆทำงานเกี่ยวกับไร่ชาตามพระราชดำริของพ่อหลวงที่ดอยปู่หมื่นนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะริชชี่จึงพยายามเรียนรู้สานต่อธุรกิจของครอบครัวค่ะหากว่างจากงานในวงการสาวริชชี่ก็จะขึ้นไปที่ดอยบ้านเกิดที่ปัจจุบันนะคะต่อยอดพัฒนาเป็นรูปแบบเชิงท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์โฮมสเตย์นี้มีชื่อว่าดอยปู่หมื่นโฮมสเตย์ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโฮมสเตย์ที่นี่นะคะมีชาวบ้านเข้าร่วมด้วยละค่ะสาวริชชี่บอกว่าทำเป็นบ้านลาหูบรรยากาศดีมากอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงเช้าๆก็มีไอหมอกอีกทั้งที่พักนะคะก็ยังมีเส้นทางเดินป่าเพื่อชมธรรมชาติและน้ำตกปู่หมื่นอีกด้วยล่ะค่ะริชชี่ออร์เนตอาสาพาขึ้นดอยบ้านเกิดชิมชาอาสัมพันชาพระราชทานที่ชุมชนปู่หมื่นจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็ชื่นมื่นเมื่อนักแสดงสาวริชชี่ออร์เนตนะคะดารานักแสดงสาวจากทางช่อง3พาขึ้นดอยบ้านเกิดพบปะชาวบ้านพบปะชาวเขาเผ่าลาหูบนดอยปู่หมื่นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งงานนี้นะคะสาวริชชี่ก็อาสาพาเที่ยวดอยปู่หมื่นค่ะเพราะว่าที่นี่ถือเป็นชุมชนที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ท่ามกลางภูเขาสูงอากาศเย็นสบายเช้าๆก็มีไอหมอกลอยต่ำมาคลอเคลียนะคะและหากใครที่ชอบทำกิจกรรมท้าทายที่นี่ก็มีเส้นทางเดินป่าเพื่อชมธรรมชาติและก็ความงามของน้ำตกนั่นก็คือน้ำตกปู่หมื่นค่ะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันนะคะว่าน้ำตกงวงช้างนอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารลาหูแบบดั้งเดิมพร้อมด้วยได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านแบบชาวลาหูอีกด้วยแหละค่ะส่วนกิจกรรมไฮไลท์บนดอยปู่หมื่นแห่งนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการเก็บใบชาอัสสัมค่ะซึ่งเป็นชาที่ชาวบ้านเคยได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนบนดอยปู่หมื่นจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่น่าไปมากๆเลยล่ะค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ